กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครแม่สอดรณรงค์ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ค่ะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงที่มีประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ต้องเดินทางไปมาเข้ามาในพื้นที่นครแม่สอดอย่างมากมายทางเทศบาลนครแม่สอดด้วยการบริหารงานของดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจึงได้มอบหมายให้ว่าที่พันตรีดร.ไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานลงพื้นที่รณรงค์ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงระหว่างวันที่31ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564โดยการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการจังหวัดตากโดยขอให้ไม่ประมาทกาดอย่าตกและจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแนวทางปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคหากทุกคนร่วมใจกันปฏิบัติจะทำให้สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครแม่สอด